สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนลูกซองยี่ห้อคระอามรุ่นคอมแพคเป็นลูกซองทรงบุพภาพนะครับสวยงามทีเดียวก็จะเอามาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันนะครับก่อนอื่นจับถือปืนทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภัยปลดแมกกาซีนดึงลูกเลื่อนนะครับเช็คนะครับว่าไม่มีลูกปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้เรามาดูนะครับเรื่องของมิติตัวปืนและความสวยงามกันนะครับความยาวลำกล้องของปืนกระบอกนี้จะอยู่ที่ 18.5 นิ้วด้านหน้าก็จะมีปลอกลดแสงให้ความยาวโดยรวมนะครับทั้งตัวปืนเนี่ยอยู่ที่ 30.5 นิ้วเรียกว่าจุดเด่นก็คือสั้นเล็กกระทัดรัดมากๆนะครับนี่คือทางด้านขวาของตัวปืนพลิกปืนไปดูทางด้านซ้ายบ้าง นะครับนี่เลยนะวัสดุนะครับโดยรวมเนี่ยจะทำมาจากตัวโพลิเมอร์แล้วก็ลำกล้องเป็นเหล็กนะครับส่วนประกอบนะน้ำหนักของตัวปืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.2 กิโลกรัมซึ่งก็ถือว่ามีน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะนะจึงทำให้เรื่องของการยิงและรีคอยล์เนี่ยก็จะเบานะครับไปตามน้ำหนักของตัวปืนศูนย์ที่มาเนี่ยศูนย์หน้าปรับได้ศูนย์หลังก็ปรับได้นะครับเป็นเหมือนกับเป็นหูหิ้วนะเหมือนกับปืน M16 นะครับเหมือนกันเลยสามารถที่จะปรับนะครับซ้ายขวาขึ้นลงนะแล้วก็เลือกนะครับจะเป็นแบบโกดลิงนะหรือจะเป็นแบบตัวกรอบรูปตัวยูนะครับเขาฟางเนี่ยก็ได้นะครับสามารถที่จะเลือกได้ตามความชอบเลยนะถือว่าเป็นปืนที่น่าสนใจนะครับมากๆนะแมกกาซีนที่ให้มานะครับจะมีอยู่2ตัวนะก็คือแม็ก5นัดแล้วก็แม็ก2นัดนะครับการบรรจุแมกกาซีนเนี่ยใช้การงัดแล้วก็กดแกร็บเข้าไปนะครับการปลดแมกกาซีนก็คือใช้การบีบมันจะมีลิ้นนะครับด้านหลังเนี่ยก็ใช้นิ้วบีบนะครับแล้วก็ดึงออกเท่ๆนะครับสวยๆเลยนะเหมือนปืนอาก้าเลยนะครับปืนสงครามการใส่นะครับทีนึงมันจะมีตัวเขี้ยวนะครับสำหรับเอาไว้ใส่งัดเข้าไปแล้วก็กดแกร็บนะครับแค่นี้เองนะเป็นปืนที่หน้าตาเนี่ยดุดันมากๆนะเป็นศพอวกาศทันสมัยนะครับการค้างลูกเลื่อนนะก็จะมีปุ่มนะครับสำหรับเอาไว้ค้างลูกเลื่อนครับที่ผมกำลังกดอยู่นะด้านล่างครับตรงนี้กดค้างแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวเราไปยิงนะครับเรื่องของกลุ่มกระสุนแล้วก็เรื่องของการทำงานของตัวปืนนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวจะลองทดสอบนะครับเจ้าตัวลูกซองนะครับกระบอกนี้คอร์อาร์มนะนี่นะครับสวยๆนะครับทรงเหมือนตัวทาวโวเลยนะสวยงามมากนะครับจะทดสอบกับลูกวินเชสเตอร์นี่นะครับความเร็วค่อนข้างมากนะครับ 1,315 ฟุตต่อวินาทีของวินเชสเตอร์นะครับครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยผมลองประทับซ้ายนะครับจุดหนึ่งที่คนใช้ปืนรุ่นนี้ต้องระมัดระวังนะครับก็คือปืนเนี่ยออกแบบมาสำหรับคนที่ถนัดขวาเท่านั้นนะครับถ้าเผื่อว่าประทับซ้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือพอเราแก้มแนบเข้าไปนะขออนุญาตนะครับไอ้เจ้าตัวคันหลังนะครับของตัวลูกเลื่อนเนี่ยมันจะกระแทกที่หน้าเราซึ่งอันตรายมากถ้าเผื่อว่าประทับไม่ดีเนี่ยฟันอาจจะหักได้นะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเพราะเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะครับการประทับซ้ายต้องใช้ทางด้านขวาเท่านั้นนะเน้นย้ำนะครับว่าต้องประทับขวาเท่านั้นครับในปืนรุ่นนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองยิงดูนะครับในเรื่องของการทำงานของตัวปืนบรรจุไป5นัดนะที่เป้าระยะประมาณสัก10หลานะโดยประมาณนะครับยิงรัวเข้าไปเลยพร้อมนะครับกดเซฟเรียบร้อยมาโอเคยิงจบนะครับปืนปลอดภัยนะครับออกซ้ายนิดๆนะครับแต่ว่ากระจุกเนี่ยโอ้โหดีมากๆเลยนะฮะอยู่ประมาณนี้นะตัวเป้านะครับเดี๋ยวลองอีกสักชุดหนึ่งนะครับครับผมชุดที่2นะครับเดี๋ยวจะลองยิงที่ตรงตอเต่านะครับที่ตรงท้องเป้าลูกคนนะครับเป้าเดิมมาพร้อมนะครับไปเรียบร้อยนะครับถือว่ารีคอยล์เบานะยอมรับนะครับว่าตัวปืนออกแบบมาดีมากๆนะครับแบบนี้คือรีคอยล์ไม่หนักเลยแล้วก็ยิงได้สบายมากนะยิงได้สบายมากครับกลุ่มก็ถือว่าโอเคนะกลุ่มดีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองดูอีกสักชุดหนึ่งนะครับที่ระยะสุดสนามเลยนะครับอีกชุดหนึ่งต่อไปนะครับชุดนี้จะยิงที่ระยะสุดสนามนะครับประมาณสัก 20-25 เมตรโดยประมาณ
นะครับกับตัวคาร่าอาร์มนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้เล็งจี้ไปที่ตัวคนนะครับยิงจบนะครับค้างโบ๊ทปลดแมกกาซีนปืนปลอดภัยนะครับไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับกระจายเต็มเป้านะครับแบบนี้ระยะสุดสนามนะโอเคเลยนะครับเป็นปืนที่ต้องยอมรับว่ายิงได้นุ่มนวล นะครับผมจะยิงต่อกันอีกสัก2กล่องเนี่ยก็สบายนะบอกเลยว่าไม่เจ็บนะแต่อย่างใดนะครับสบายมากต่อไปเชิญพี่นกนะครับร่วมทดสอบตัวคาร่าอาร์มนะครับทรงทาวเวอร์นะครับตัวนี้บรรจุ5นัด นะครับ2นัดได้จะเป็นลูกของวีเชสเตอร์ความเร็วกระสุนเนี่ยประมาณสัก 1,300 ฟุตต่อวินาทีและอีก3นัดจะเป็นลูกของ SB นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าฟิลของผู้ยิงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างบรรจุแมกกาซีนเข้าตัวปืนโอเคผู้ยิงพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มยิงติดขัดนะครับดึงสไลด์แก้ไขยิงต่อสอบถามความรู้สึกของพี่นกตรงนี้เลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างฮะการยิงการยิงนะครับค่อนข้างนุ่มนวลเลยทีเดียวปืนเนี่ยถูกออกแบบมานะให้สำหรับคนถนัดกว่าเท่านั้นเท่านั้นเลยฮะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตอนที่มันสะท้อนกลับมาเนี่ยแรงมากนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่นกครับขอบคุณครับต่อไปผู้ร่วมทดสอบนะครับท่านต่อไปก็คือพี่แปดพี่แปดเป็นสมาชิกชมรมยิงปืนเทพีแอร์รุ่นที่1นะครับและรุ่นทดสอบในวันนี้ด้วยนะครับผู้ยิงพร้อมนะครับต่อไปนะครับน้องเต้ช่องดูซิลิกันนะครับทดสอบตัวปืนกระบอกนี้นะครับคาร่าอาร์มจำนวน3นัดนะครับลูก SIB ติดนัดที่1นะครับจำนวน3นัดเคลียร์ปืนคือตัวปืนเนี่ยอาจจะต้องใช้ความฝึกฝนใช้การฝึกฝนนิดหนึ่งครับให้คุ้นชินเพราะว่าถ้าเกิดจัดท่าทางไม่ดีประทับไม่ดีเนี่ยด้วยปืนระบบเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะเป็นโดยส่วนใหญ่ก็คือแจมไม่คัดปอกฆ่าปอกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าในเรื่องของรีคอยล์เนี่ยเบามากถ้าเกิดขออนุญาตพูดนะครับเทียบกับเจ้าตัวเดย่า MK12 ที่แบบฮิตๆกันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยรีคอยล์เบากว่าเยอะเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยยิงทดสอบไปเนี่ยปรากฏว่าลูก SB เนี่ยค่อนข้างติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูว่าเป็นที่เรื่องของการประทับหรือว่าเป็นที่เรื่องของความแรงของลูกกระสุนว่ามันอาจจะเป็นปืนใหม่หรือว่าแรงดันไม่พอนะครับลองดูนะในการทดสอบชุดนี้นะครับไปประทับแน่นๆเลยนะครับก็นิดหน่อยนะครับปึ๊บโอเคเคลียร์ปืนมันก็จะมาเป็นนัดสุดท้ายนิดหนึ่งนะโอเคก็อาจจะเป็นที่หลายปัจจัยนะครับตัวนี้นะแต่ก็โดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นตัวปืนที่น่าสนใจมากๆนะครับใครชอบแบบดิบๆโคตรๆนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับต้องว่าอย่างนั้นเลยว่าดิบๆโคตรๆเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะมากๆรูปทรงเป็นทรงนะปืนทหารเลยถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวเดย่านะปืนเจ้าตลาดเลยนะครับตัวนี้เบามากนะครับด้วยการออกแบบดีไซน์ของลูกทรงต่างๆเนี่ยทำให้รีคอยล์เนี่ยนุ่มนวล นะครับถ้าเผื่อว่าใครสนใจนะครับตัวปืนกระบอกนี้ก็สามารถที่จะดูตัวจริงได้ที่ร้านปืนเทพกรนะครับลองติดต่อดูนะครับว่ามันจะมีไหมราคาเท่าไหร่ก็ติดต่อที่ร้านปืนโดยตรงเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ